แต่วันที่7 ถึง 8 พฤษภาคม2022กลุ่มอาสาสมัครเซโลเวสลาวได้จัดงานสัมมนาภายใต้หัวข้อไว้หนุ่มและสิ่งแวดล้อมในลาวที่ห้านอาหารเลอประแดกนครหลวงเวียงจันทน์ซึ่งงานดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากสหภาพเอโรปประจำลาวและองค์การสหประชาชาติเพื่อการพัฒนาเข้าร่วมงานในครั้งนี้มีท่านนางอินามาจูเรลนิเต้เอกอัครราชทูตสหภาพเอโรปประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีหัวหน้าองค์การสหประชาชาติเพื่อการพัฒนาประจำลาวหรือ UNDP และภาคส่วนต่างๆจากภาครัฐเอกชนองค์การจัดตั้งสากลสถานทูตอาสาสมัครไว้หนุ่มเข้าร่วมหลายกว่า150คนการจัดงานครั้งนี้เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้ไว้หนุ่มได้เข้าใจและเห็นถึงความสำคัญของปัญหาสิ่งแวดล้อมแลกเปลี่ยนสนทนากันในหลายปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเช่นปัญหาขี้เหงื่อวิกฤตการสภาวะโลกร้อนการสูญเสียชีวะนานาพันธุ์และน้ำเปื้อนนอกจากนี้ยังมีห้างแสดงขายผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมการเล่นเกมและมอบรางวัลการแข่งขันแต้มรูปประกวดห้องเพลงวิดีโอและบทความพร้อมด้วยกิจกรรมอื่นๆที่พัวพันกับสิ่งแวดล้อมท่านเอกอัครราชทูตเอโรปประจำลาวได้มีคำเห็นและเน้นว่าสาวหนุ่มลาวทุกคนที่มีโอกาสเข้าร่วมและแสดงความคิดเห็นแนวคิดประดิษฐ์สร้างใหม่ๆพรสวรรค์ให้คนอื่นรับรู้เกี่ยวกับความเป็นห่วงของท่านและในการต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศและปัญหาโลกร้อนนี่แมนเวทีการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่สำคัญที่เคียงคู่กับการศึกษาเพื่อให้ได้ความรู้ในภาคปฏิบัติและสร้างสมาชิกของเครือข่ายไว้หนุ่มให้กว้างขวางขึ้นท่านนางสุขเสวยแก้วเทียมจันทร์ผู้ก่อตั้งกลุ่มอาสาสมัครเซโลเวสลาวตัวแทนคณะจัดงานครั้งนี้ได้กล่าวว่าการปลูกจิตสำนึกและเผยแพร่ความเข้าใจต่อกับปัญหาสิ่งแวดล้อมแม้นมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งเพราะปัจจุบันปัญหาต่างๆแม้นเกิดขึ้นอย่างพ้นเด่นและพวกเขาล้วนแต่ได้รับผลกระทบทั้งกลุ่มและทั้งอ้อมโดยเฉพาะไว้หนุ่มพวกเขาที่มีอนาคตน่าเป็นห่วงหลายที่จะประสบกับปัญหาฉะนั้นทีมงานเซโลเวสลาวจึงสั่งไว้หนุ่มให้เป็นกลุ่มคนที่ฮู้ฮักสิ่งแวดล้อมและเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมพอพวกเขาบ่จะเห็นคนหุ่นต่อไปเป็นผู้เคาะให้ที่ได้รับผลกระทบถ้าพวกเขาบ่เปลี่ยนแปลง